สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินไทยประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ลดจำนวนผู้บริหารลงเหลือ500อัตรานายชันสินตรีนุชกรรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการประชาคมคนทีจีว่าตามที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นเพื่อให้สำเร็จลุล่วงจนบริษัทสามารถประกอบกิจการต่อได้จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจหลายๆด้านเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยบริษัทมีแนวคิดปรับโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเติบโตด้านต่างๆการเพิ่มขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบการมีขอบเขตการบังคับบัญชาที่เหมาะสมและมีโครงสร้างองค์กรรามและกระชับขึ้นนายชาญสินกล่าวต่อว่าบริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นแบบรวมศูนย์สำหรับงานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีการบริหารงานบุคคลการจัดซื้อเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานและใช้ข้อมูลร่วมกันส่งผลทำให้โครงสร้างองค์กรมีความกระชับและเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นรวมทั้งลดจำนวนผู้บริหารลงจาก740อัตราเหลือ500อัตราอีกทั้งลดขั้นตอนการบังคับบัญชาจากเดิม8ระดับเหลือ5ระดับได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ระดับ14ประธานเจ้าหน้าที่หรือ Chief of ระดับ12ถึง13ผู้อำนวยการหรือ Director และกรรมการผู้จัดการหรือ Managing Director ระดับ11ถึง12หัวหน้าฝ่ายหรือ Head of ระดับ10และหัวหน้ากลุ่มงานหรือ Team Lead ระดับ8ถึง9และแบ่งออกเป็น8สายงานได้แก่1สายการพาณิชย์2สายปฏิบัติการ3สายช่าง4สายการเงินและการบัญชี5สายทรัพยากรบุคคล6ฝ่ายดิจิทัล7ผู้ขับเคลื่อนองค์กรและ8หน่วยธุรกิจการบินนายชาญสินกล่าวอีกว่าภายในหน่วยงานดังกล่าวบริษัทได้เพิ่มหน่วยงานใหม่2หน่วยงานได้แก่1ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กรโดยจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนประสานเชื่อมโยงและรวบรวมความคิดริเริ่มที่มาจากพนักงานเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งขณะนี้มีโครงการริเริ่มแล้วกว่า600โครงการหากดำเนินการตามแผนคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและ2ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรทำหน้าที่วางแผนกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในภาพรวมการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆของบริษัทและการบริหารจัดการบริษัทในเครือในชาญสินกล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรหรือ Mutual Separation Plan ให้พนักงานสมัครใจเสียสละเข้าร่วมโครงการและออกจากบริษัทแบ่งเป็น2โครงการได้แก่โครงการร่วมใจจากองค์กรแผน B หรือ MSPBเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลาระยะยาว Live with 20% Pay หรือ LW20 ที่พนักงานได้รับเงินเดือน 20% เป็นเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน63ถึง30เมษายน64และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน C หรือ MSPC โดยทั้ง2โครงการจะเปิดรับสมัครแบ่งเป็น4บล็อกได้แก่บล็อกที่1รับสมัครตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม64บล็อกที่2รับสมัครตั้งแต่2ถึง16มีนาคม64บล็อกที่3รับสมัครตั้งแต่16มีนาคมถึง1เมษายน64และบล็อกที่4รับสมัครตั้งแต่1ถึง19เมษายน64พนักงานที่เข้าโครงการจะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฎหมายและยังมีเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมโดยพนักงานที่เข้า MSPB จะได้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือน4เดือนส่วนพนักงานที่สมัครใจเข้าโครงการ MSPC จะได้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือน 0.5 ถึง1เดือนตามอายุของพนักงานทั้งนี้บริษัทจะแบ่งจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา12งวดโดย MSPB บล็อก1เริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิถุนายน64บล็อก2ถึง4เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนถัดไปตามลำดับส่วน MSPC บล็อก1เริ่มจ่ายงวดแรกเดือนกันยายน64และบล็อกที่2ถึง4เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนถัดไปตามลำดับทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะกลับมาให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจนสามารถกลับมาเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมการบินได้ซึ่งการฟื้นฟูจะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน
ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ